สวัสดีจ้าพบกับช่องเที่ยวไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะกำลังจะลงบ้านนะคะจะพาไปเที่ยว2-3 วันนะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามรับชมกันเด้อจ้าลงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะไปด้วยกันจ้าเราจะเดินไปสถานีรถไฟประมาณ15 นาทีนะคะเช้าถนนหนทางโล่งมากๆค่ะออกมาเตะฟุตบอลได้เลยนะคะเดินตอนนี้ก็มาถึงด้านหน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะเห็นมนุษย์อวกาศยืนเท่อเลยอยู่นู่นค่ะเราก็จะเดินเข้าไปสถานีนะคะรถไฟจอดอยู่ด้านในรอเราแล้วค่ะรถไฟมาแล้วจ้าไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนค่ะรถไฟก็ว่างเหมือนกันค่ะแต่โตโต้กับพ่อใหญ่ต้องลงไปต่อรถไฟอีกสายหนึ่งนะคะพอดีสายตรงวันนี้ไม่วิ่งค่ะรอไม่ถึง10 นาทีรถไฟอีกสายก็มาจ้าเราก็จะใช้เวลาเดินทางอีก1 ชั่วโมงกว่านะคะนี่แหละค่ะวิวทิวทัศน์ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็เขียวขจีสดชื่นเลยทีเดียวนะคะ2 ข้างทางค่ะการปลูกหญ้าปลูกพืชสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะอีกไม่นานเท่าไหร่เราก็จะถึงเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะจ้าทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่เมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะเดี๋ยวโตโต้จะเดินรอบๆเมืองจะให้ชมความสวยงามของอัมสเตอร์ดัมไปด้วยกันนะคะนี่แหละครับพอมาถึงเราก็จะเห็นการใช้ชีวิตกับรถรางนะคะของผู้คนในเมืองหลวงนะคะนี่แหละค่ะถนนหนทางตึกรางบ้านช่องนะคะผู้คนสัญจรนะคะสำหรับช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะคะย่านนี้เป็นย่านขึ้นชื่อของพิพิธภัณฑ์ชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมาแล้วก็เดินเลาะเมืองไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้พาชมเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัม1 วันจ้าย่านนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะทั้งนั่งทั้งเดินกันนะคะส่วนอาคารที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าคือพิพิธภัณฑ์ขึ้นชื่อที่สุดของเนเธอร์แลนด์นะคะพิพิธภัณฑ์แร็กมิวเซียมนะคะส่วนทางนี้ก็สวนใหญ่ข้างพิพิธภัณฑ์ค่ะนักท่องเที่ยวก็นั่งเป็นแถวเลยทีเดียวมองน้ำพุการละเล่นของเด็กๆกับน้ำพุนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะสำหรับทางนี้นะคะเดินผ่านพิพิธภัณฑ์มาแล้วค่ะย่านนี้ก็เป็นแม่น้ำหรือว่าลำคลองนะคะใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเนเธอร์แลนด์ค่ะดอกไม้สวยงามค่ะทุกคนค่ะ นี่แหละครับความสวยงามของเมืองหลวงสลับลำคลองน้อยใหญ่นะคะให้ทุกคนได้ชมกันนี่แหละค่ะเสน่ห์ของอัมสเตอร์ดัมนะคะผู้คนก็อาศัยอยู่ริมคลองค่ะหลากหลายลำคลองนะคะ7-8-10ลำคลองเลยทีเดียวสลับรอบเมืองนะคะนี่แหละค่ะคืออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังนะคะเวลาเดินระวังจักรยานนะคะจักรยานจะไปจะมาเราต้องดูจักรยานดีๆนะคะช่วงนี้ยอมรับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเลยค่ะหน้าไฮซีซั่นของเขานะคะวนกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ทุกคนได้ชมเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมไปด้วยกันไปเรื่อยๆจ้าเดินไปทางไหนก็จะเห็นจักรยานและก็ลำคลองน้อยใหญ่สลับเมืองนะคะเสน่ห์ของเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมเลยละจ้าสำหรับตัวเองก็ชอบนะคะสำหรับการได้เห็นรถรางวิ่งกันไปมารอบๆเมืองหลวงนะคะรับส่งผู้โดยสารทุกจุดทุกสถานีนะคะแต่ก็ดูวุ่นวายเหมือนกันค่ะการสัญจรไปมาสำหรับเมืองหลวงเมืองใหญ่มาเที่ยวได้อยู่ค่ะแต่ถ้ามาอาศัยอยู่ทำมาหากินไม่รู้ยังไงนะคะมันก็ดูวุ่นวายเหมือนกันค่ะส่วนโตโต้กับพ่อใหญ่ก็มาเที่ยวปีละครั้ง2 ครั้งนะคะสำหรับอัมสเตอร์ดัมนะคะส่วนทางย่านนี้ก็คือร้านขายของขวัญของฝากนะคะเป็นพวกดอกไม้ต่างๆหัวดอกไม้ต่างๆนะคะดอกไม้สดก็มีค่ะสวยงามนะคะร้านโซนทางนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะดอกไม้แห้งดอกไม้ประดับตามร้านสวยจริงๆค่ะในร้านนี้นะคะมองไปทางไหนผู้คนก็เยอะนักท่องเที่ยวก็แยะนะคะวุ่นวายได้ใจเหมือนกันค่ะส่วนจักรยานไม่ต้องพูดถึงนะคะเราต้องมองจักรยานเท่านั้นนะคะส่วนทางนี้ก็ลำคลองใหญ่นะคะที่ไปเชื่อมต่อถึงทะเลนะคะแล้วก็อาคารบ้านเรือนผู้คนสถาปัตยกรรมสวยๆนะคะข้างลำคลองนะคะเรือที่จอดอยู่คือเรือผู้โดยสารนะคะนักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วขึ้นล่องเรือรอบๆเมืองได้นะคะเขาจะมีไกด์พูดหลากหลายภาษาในเรือค่ะย่านนี้นะคะยอมรับว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะช่วงเทศกาลงานเกย์พาเหรดด้วยนะคะส่วนด้านหน้าคือพระราชวังอัมสเตอร์ดัมนะคะผู้คนเยอะจริงๆเขาจัดงานคอนเสิร์ตด้านหน้าค่ะทางนี้อนุสาวรีย์นะคะสงบสงครามโลกครั้งที่2ค่ะส่วนบนมาทางนี้ก็จะเห็นรถรางนะคะไล่กันเป็นแถบเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะอาคารใหญ่ๆด้านหน้าคือสถานีรถไฟใหญ่อัมสเตอร์ดัมนะคะข้างริมคลองใหญ่นี้เลยออกไปถึงทะเลเลยทีเดียวนะคะสำหรับโซนทางนี้นะคะเรือนักท่องเที่ยวก็จอดเป็นแถวที่นี่นะคะ อาคารบ้านเรือนทางนี้ก็เป็นโลโก้หลักถ้าใครมาก็ต้องถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนโซนทางนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะท่องเที่ยวเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมด้วยกันวันนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า